พอดีได้เงือปลาเข็งน้อยนึงก็เลยมาเกาะไว้ครับพอได้รู้เนี่ยเมื่อเช้าสันพอได้อยู่ได้กินขันเพชรจมน้ำมุยมุยปลาหรือน้อพี่น้องตัวปลาโตตัวงามตัวเล็กน้อยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดครับเสือเบ็ดไว้น้ำยั่งนี่แหละครับพี่น้องล้างนี่มีคือหรอครับเนื้อร้อนบ่มีจริงๆเพิ่งมาหอดครับเสือเนื้อปลาเข็งครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่น้องเสียงนกเขาขันเลาะน้ำยังครับพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศจังไรกันเด้อครับแต่เงินกำลังเฮิร์นแล้วล่ะครับพี่น้องมีคือหรอครับหลังโอ้เนื้อร้อนว่ะเสื้อเนื้อปลาเข็งครับพี่น้องสองหลังเลาะต่อไม่เป็นอะไรเนาะโซ่งนี้น้ำแห้งแล้วได้ครับน้ำยังก็ได้ลดลงร้ายเติมแจ้งขึ้นมาออกหาอยู่หากินครับพี่น้องป่ามันไปบอนอยู่ฝั่งพุ่นเตอเฟยไหมเสียงดังปุ๊บหลุดหลังนี้ก็ร้อนคือเก่าครับพี่น้องปลาเปลือมากินแต่ว่าหลังนั้นคือเรามีร้อนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นตกปลาเข็งครับดินแทะๆเนี่ยนี่คือครับพี่น้องจุดนี้บรรยากาศเป็นตะเสือด่างแท้น้ำน้ำพอดีเสือด่างเสือมองได้จัดจังมืออยู่นะครับพี่น้องเห็นปลาน้อยเหมือนบอนดีตามฝั่งตามไปเลยครับน่าจะเป็นปลาขาวน้อยจะไปหยะจังหน่อยเด้ครับพี่น้องเป็นขี้ตมเหมือนๆจังหน่อยครับตมแดงๆแถวนี้บางมองก็เป็นโอ้ตัวน้ำบอนใหญ่นะครับพี่น้องน้ำเพิงว่าบานเนี่ยไปบอนอยู่ตื่นๆซ้ำขึ้นมากินเบ็ดเธอหน่อยเนาะยังเหลือล้างนึงครับต่อหน้านี่แหละพอดีได้เงือปลาเข็งน้อยนึงก็เลยมาเกาะไว้ครับพอได้รุ่นเนี่ยเมื่อเช้าสันพอได้อยู่ได้กินแต่คือยังเงียบแท้สนมมึงพี่น้องพี่น้องขันเพชรจมน้ำมุยมุยปลาหรือน้อพี่น้องทำมาเบิ่งนำกันเด้อครับครับแหน่งมีไผ่จมมุยมุยลักษณะตีงคือปลาบู่แท้พี่น้องนะโอ้ดๆต้องไกลต้องไกลเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วโอ้ขันเพชรขันเพชรขันเพชรขันน้อยโอ้โหต้องไกลเอาแล้วพี่น้องแก่ขันเพชรก่อนนะครับพี่น้องผูกไว้อย่างคักเลยเด้มัดหูนไว้ครับเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องโอ้โหโหโหตัวงามอย่างนี้พี่น้องเลยมีไผ่แห่งน้อยซ้ำหนึ่งแต่ก็มีความเหนียวอยู่แล้วครับพี่น้องไผ่แห่งน้อยโอ้ตัวงามจริงๆพี่น้องต้องไก่ครับ
ครับพี่น้องไข่ยุ่งมันเกาะขักอยู่ครับพี่น้องนะเฮาท่าเว้ยต้องไกลครับอย่างงามเลยโอ้ยไข่แต่ว่ามีได้แนวห้องครับพี่น้องมีจักจุดน้อนหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดครับตอนนี้ยังอีกจุดนึงครับพี่น้องอยู่พุทธล่ะครับต้องฝากเกาะนั้นไปครับยังอยู่สี่ห้าหลังครับแถวนั้นก็ได้ถ้าไปรุ่นต่อเด้อครับพี่น้องมาฮอดจุดที่สองแล้วครับพี่น้องผลงานที่ใดบางยาครับตัวหนึ่งเลยครับจุดนี้มีอยู่4ี่ห้าหลังครับเมื่อวานได้ปลาเข็งแปดเก้าตัวครับได้น้ำมันโพน้องแอมดอกครับเพิ่นได้มาเฮอมาซื้อท่าเลยเราท่านี่แหละเพราะว่าสองท่านี้มันจะลงจังไหมครับนี่ท่าลงถึงมันหกนะครับพี่น้องได้ปงถุงปลาไว้นี่แหละครับพี่น้องยาม4ี่ห้าหลังนี่ก่อนครับนี่คือแล้วมั้งครับพี่น้องหลังนิ่งเหนื่อยร้อนบ่พาพี่น้องลงไปเบิ่งกันแต่ว่าปลาบ้อนเป็นตะเสื้อมองขนาดครับพี่น้องช่วงนี้น้ำอยู่ประมาณเพียงเอิกเพียงคอนี่แหละครับร้อนเสยครับพี่น้องหาปลาเข็งซื้อน้องมาซื้อช่วงนี้มีค่อยได้ปลาเข็งน้อยครับน้ำมีทันคอนครับน้ำเพื่อนามีทันแห้งเจอปลาข้าวจากเธอนี่ก็พี่น้องเลยพอน้อยเที่ยวมาเสิร์กความหวังอย่าลุ้นปลาข้าวให้มีเจอจักเธอครับพี่น้องถ้ามีท่านหอดโซ่งมันกินบ่แต่ว่าทางกุดฝั่งแดงเพิ่นได้ยินได้ยินข่าวว่าเพิ่นได้ปลาข้าวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าพอน้อยเสิร์กแถวนี้มีท่านเห็นครับล้างเป็นเหงื่อร้อนล่ะครับพี่น้องนี่จริงๆอินเตอร์เน็ตต้องแรงอย่างสองสามหลังนึงเลยครับพี่น้องอ๋อคือมีถือกระทะรุ่นครับรุ่นเดียวยาวๆครับมึงเสือเบ็ดไปเก้าหลังครับพอดีได้เหงื่อมาแปดเก้าหลังใครอยู่ครับยังเห็นตัวนึงแล้วครับพี่น้องเลิกถ้าได้ครับวังน้ำประมาณ4เมตร5เมตรน่าจะได้ครับจะเฮาเบิ่งนิ่งๆนึกว่ามีเลิกมีแม่นได้ครับพี่น้องน้ำเลิกหลังต่อหน้าก็คือมีติ่งๆแท้เนาะมีติ่งมีนิ่งแท้ล่ะครับพี่น้องคันมันถือนี่ฮอดคันเบ็ดติ่งฟึบๆแท้เด้แต่ว่าคันเบ็ดคือเป็นเป๋ๆครับพี่น้องติ่งติ่งมีแม่นๆแล้วพ่อพี่น้องหรือมันปลาเข็งติ๋งบ้าปลาเข็งก็คือตัวน้อยๆนึงทารุ่นเด้อครับพี่น้องนะเห็นขั้นเบ็ดไม่ไผ่ไปน้ำเป็นยศเป็นยศอยู่นี่ขั้นติ๋งนิ่งๆเนาะนี่น่าจะเป็นปลาบู่ด้วยนี่ขั้นแม่นนะเห็นบ่ครับพี่น้องโยนบึ๊บบึ๊บเทระบาดค่อยๆแล้วก็แก่อันหญ้าขาวก่อนครับนี่เพราะว่ามันเป็นดินทรายครับเสียบเข้าไปแล้วมีแน่นก็เลยขึ้นนิ่งเถอะพี่น้องมันแม่นบ่ล่ะมีค่อยติ๋งเลยนี่คันแม่นกันละแม่นปลาบู่ได้พี่น้องปลาบู่น้อยบ่นั่นน่ะคันว่ามีแม่นปลาเป็นแม่นอยู่ได้ล่ะพี่น้องดูนี่เกียร์ยาขาวกันครับโอ้ปลาบู่พี่น้องปลาบู่โอ้ตัวพ่องามนี่แหละครับมีใหญ่เปลือยปลาบู่พี่น้องปลาบู่โอ้โหได้การเนี่ยเว้ยปลาเข็งเก้าตัวเห็นสองแล้วครับพี่น้องขันแหนงไม่ไผ่ยังคักเลยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบไว้นี่ก่อนครับคือเรามีรูดมันเกาะคักแล้วครับพี่น้องขันเบ็ดแหนงไม่ไผ่ครับเจอสองแล้วครับตองกายนึงปลาบู่ตัวนึงครับพี่น้อง
าตัวมีใหญ่ปลาเลือครับพ่องามๆนี่แหละครับพี่น้องเข้าท่าเว้ยยังอีกสองหลังครับพี่น้องน้ำยางมันพังครับปีกายมีที่พังได้ครับจนนี้แต่ว่าปีนี้พังลงมามันเป็นดินทรายเวลาน้ำทั้งแห้งๆมันก็พังลงครับต้นแสงก็ยึดมีอยู่นึกว่ามันจะยึดอยู่มีอยู่เลยครับสร้างถังเพิ่นเอาหญ้าแฟะมาปลูกพังลงของหญ้าแฟะห่วยกันมีอยู่ตัวมันดันพื้นครับมันเลยพังหลังเงียบครับพี่น้องหลังโอ้ร้อนเสยเดี๋ยวหลังนึงครับมีคือเนาะเดี๋ยวไปตะไกรเงียบๆนั่นนะขันเบ็ดกะแห้งขันเบ็ดมียศน้ำติดนี่ห่อยมีความหวังรถได้ครับพี่น้องแล้วมันเหนื่อยร้อนล่ะครับนี่มีติ่งๆแต่ไปไม่ไผยามแล้วล่ะครับอันนี้เบ็ดเก้าหลังครับเราได้ไปหาปลาเข็งใหม่ก่อนครับมื้อนี้ไปพี่น้องกลับเฮาบ้านได้ครับบัดนี้กายไปเอารถมอเตอร์ไซค์จอดไว้อยู่ตะทุ่งนาพุ่นล่ะครับครับย่างมาฮอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับอันนี้พี่น้องเสื้อตะแกงหน้ารถไว้ละหางผือเวอร์อยู่นะครับพี่น้องบัดนี้เราพาพี่น้องชมโห่งเขาจังไหนครับพี่น้องออกโห่งแล้วเด้อครับบัดนี้ปีนี้จะออกซากว่าปีกายหลายเติบอยู่ครับปีกายในวันที่15นี่ว่ามันสอดเบิดครับปีนี้วันที่20กว่าเพิ่งพ้นนี่ครับพี่น้องเกือบจะสิ้นเดือนโอ้เขาออกซาจังไหนอยู่ครับพี่น้องปลากำลังโหมนองซะครับพี่น้องปลาเข็งน้อยปลาก้อนน้อยบอนบุยใบบุยใบนะเพื่อนนาครับแต่ว่าเฮือนี้พอน้อยปิงแล้วล่ะครับนี่ปิงครับปลาท้อนเฮาซะกันน่าสนุกปนั้นจังละปิงเฮือถึงลงมาครับเพราะว่ามีท่านกล้าปิงตอนนี้ยันเขาล้มครับตอนนี้ว่ามีสูงปลาเลยก็เลยปิงก่อนครับโหมเขาครับพี่น้องกำลังเริ่มจะกลมแล้วครับไปกลับเฮาบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านนี้จังไดเนาะเบาลำวงตัวสาวลำวงปวดขามากเลยสวัสดีนะคะตัวสาวซื้อไก่มะลัดยังหมานเสยอยู่มื้อนี้คุณนะคะไส้กับพึ่งมาตลาดวันอาทิตย์บัวขาวจ้ะนี่เอาคนงานใช่ป่ะบอกก็ไอ้ตำว่าปลาบู่พี่น้องพอหน่อยพาทุ่มวันนั้นเนี่ยมาได้ไซมื้อนพอสิไปยามเบ็ดบ่โซดอยู่บ่แถวนี้ดินบ่โอ้ยก็ดินบุยๆซะเนาะมื้อใดเนาะไอ้ตำสิมีเวลาไปนําปลาเข็งเป็ดเข้าโตครับพ่อน้องไอ้ดินเอามาเฮ้อโอ้ขอบคุณหลายเด้อพ่อน้องไอ้ดินลําเหนียวเด้อนี่ครับเฮ็ดสู่เรากินเด้อนี่ตังตังก็ได้เนาะได้ค่ะมีสังก็ได้เนาะใหญ่มื้อนี้ครับพี่น้องมันในใจเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8นี่นี่8จุดเด้อจ้ะทางงวดละมาบ่นี่ค่ะพ่อหน่อยมาอีกแล้วค่ะหาหาตัวเสือด้วยครับพี่น้องไปแปดละใหญ่ปางวะปลากับแปดแปดแปดนี่มันละแม่นเสียบอลูกจัดจากใบสองใบเนาะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุ่งมองทุ่งบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออกไปยามเบ็ดเกาหลังทำยังบ่เท่านี้แม่นโอ้ยบ่ปวดขาบ่เท้าโตครับโอ้ยลงน้ําคันเห็นปลาแล้วมันอย่าปวดเด้แต่ว่ามีปลาบ่ลงจักเทื่อขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเอาค่ะ88อย่าลืมนะคะเออปลาบูเด้บัดนี้เมื่อคืนค่ะเดี๋ยวไปย้อนยุค1แล้วก็จับปลาบูปลาบูเป็น1แล้วกัน188โอ้บูนึงเอานั้นบ่ลูกเอ้าสันมันมันสรุป